อีกสักอันหนึ่งอันนี้ทั้งพ่อทั้งลูกเสพยาแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่พ่อคลั่งลาดน้ำมันเผาลูกแล้วจุดไฟเกือบจะเสียชีวิตที่สกลนครที่อำเภอบ้านม่วงมีกรณีที่เพจดังเพจหนึ่งรายงานข่าวกรณีพ่อราดน้ำมันเผาลูกกลางสวนยางสอบถามผู้ก่อเหตุชื่อนายคำมั่วอายุ48คลุ้มคลั่งเพราะเสพยาเสพติดทะเลาะมีปากเสียงกับลูกชายคือนายนนทยาอายุ26คุมสติไม่อยู่เอาน้ำมันเบนซินราดตัวลูกชายแล้วจุดไฟเผาจนลูกชายบาดเจ็บสาหัสในสวนยางพาราทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไม่พบตัวพ่อผู้ก่อเหตุนี่แหละคือตัวพ่อญาติญาติส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกระทั่ง2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้เจอตัวพ่อที่เป็นคนก่อเหตุเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาลูกชายบริเวณสวนยางใกล้ตรงนั้นตำรวจจับตัวดำเนินคดีขณะที่ในส่วนของป้ากับแม่ของลูกซึ่งถูกพ่อเอาน้ำมันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาป้าเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมกับแม่เนี่ยไปเยี่ยมสภาพเป็นอย่างนี้ตัวลูกชายเนี่ยบอกเห็นพ่อเดินเขาบอกว่าจะเผากระท่อมก็เลยไม่ได้ระวังตัวเองนะคะพ่อฉีดน้ำมันเบนซินใส่หน้าแล้วก็ฉีดเข้าใส่ตามร่างกายตนเองวิ่งหนีลงไปแช่น้ำที่กระท่อมของเพื่อนบ้านจนมีคนช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่ตัวเองก็ยอมรับนะเสพยาบ้าจริงทะเลาะกับพ่อประจำพ่อเคยขู่ฆ่าหลายครั้งสภาพที่ถูกแผลเนี่ยค่ะถูกไหม้ไปเกือบ 80% นะคะนั่นท่านผู้ชมคือเสพทั้งคู่อ่ะออกไปชวนอาผมมันคือน้ำมันขวดไม้ขวดดิบยังไงเรามาทิ้งว่าเผากระท่อมของผมยังน้ำพึ่งถึงว่าจะเป็นจีเผาผมดีวอผมนอนผมเนาะก็จุดไฟใส่ปากไอปากกระบอกไอปากขวดโค้งครับลูกเดี๋ยวแล้วบีบประมาณเข่ายังไงเบิ้มเท่านี้ผมก็ล้มล่วงผมก็ปัดเอาไส้จิ้มไส้นะครับมันเป็นจิ้มไส้อยู่ผมก็คุมโป๊ะแล้วก็สีดซ้ำบทที่สองเขาไตขี้แห้งเดี๋ยวผมก็ได้ดับทอเสื้อออกกิ้ง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 เอาไส้โป๊ะดับได้ผมก็แล่นไปสวนตรงขามนะครับเราก็แล่นน้ำผมอีกครับเดี๋ยวพ่อใหญ่เราก็ได้หามไว้นะครับก็ได้ลงน้ำข้างสวนเรานะครับพอผมหอนแห้งท่านผู้ชมจะเห็นว่าสองเคสนี้ครอบครัวพังทลายหมดอันเนื่องมาจากยาบ้าป้านี่ติดใจด้วยนะคือป้าบอกว่าใช่ค่ะป้ารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะคือไม่คิดว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายลูกแต่สำคัญกว่านั้นคือตำรวจแจ้งข้อหาเพียงแค่เสพยาเสพติดไม่แจ้งข้อหาอื่นนะคะอย่างเช่นพยายามฆ่าประทุษร้ายแล้วก็ให้ประกันตัวด้วยนะคะ 3,500 บาทประกันตัวในวงเงิน 3,500 บาทก็ติดใจค่ะประกันออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อท่านผู้ชมเราตามกันดูต่อยกเป็น2กรณี